หลังเร็วแก้ยังไงค่ะค่ะหลังเร็วก็ premature ejaculation นะคะหลังเร็วนี่ก็คือมีความหมายว่าหลังจนไม่มีความสุขสมของฝ่ายหญิงนะคะนั่นก็คือภายใน1นาทีนะหรือไม่ถึงก็หลังซะแล้วนะคะนี่หลังเร็วเขาบอกว่าแก้ง่ายน้องตังนะคะแล้วก็หลังเร็วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาวะทางจิตใจนะคะแล้วก็บางคนก็เคยช่วยตนเองด้วยความรีบร้อนทำให้เกิดการหลังเร็วนะคะเพราะว่าช่วยตัวเองก็กลัวคนจะไม่เห็นหรือใช้เวลารีบร้อนจะไปทำอะไรก็ทำให้ติดการหลังเร็วเกิดขึ้นดังนั้นการหลังเร็วอันที่หนึ่งก็คือต้องไม่เครียดนะคะมีภาวะสบายสบายผ่อนคลายนะคะก็คือมีเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะอันที่สองก็คือนะคะเราก็ต้องเตรียมฝ่ายหญิงให้พร้อมก่อนค่ะนั่นก็คือนะคะในระหว่างวันเราอาจจะปูทางกันคุยกันพากันไปเที่ยวหรือว่าไปสปาด้วยกันนวดตัวอะไรบ้างไปนะคะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเราก็อาจจะต้องนะคะให้ลมแล้วฝ่ายหญิงนะคะหรือว่าคือบางคนลมแล้วปุ๊บก็หลังเลยนะคะก็จะมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็ให้ฝ่ายหญิงลมแล้วตนเองหรือว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าบางคนแค่เห็นก็จะหลังแหละนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองก็คือให้ฝ่ายหญิงพร้อมนะคะอันที่สามนะคะเมื่อกี้เราไม่เครียดฝ่ายหญิงพร้อมแล้วอันที่สามเราก็ต้องทำไงต้องตังก็คือนะคะบางคนแนะนำนั่งสมาธิด้วยซ้ำไปนะต้องตังก่อน บางคนให้ท่องสูตรคูณด้วยคุณหมอมีท่องสูตรคูณนะคะและสิ่งเร้าต้องตังต้องลดสิ่งเร้ามากที่สุดปิดไฟมืดเลยนะคะใช่เพื่อไม่ให้สายตาสัมผัสหรือหูได้ยินอะไรนะคะอันที่สี่ก็คือนะคะใช้ยาชาะคะอาจจะเป็นถุงยางอนามัยก็ได้นะคะสามชั้นนะคะใส่ยาชาเข้าไปนะคะนะคะแล้วสุดท้ายก็อันที่สี่ก็คือเรื่องของการหลังคือกลั้นเป็นระยะนั่นคือเวลาเราจะหลังถ้าเจ็บมาน้องตังก็จะไม่หลังนะคะก็ให้มีเพศสัมพันธ์แป๊บหนึ่งแล้วก็กั้นไว้นะคะก็มีเพศสัมพันธ์ต่ออันนี้ก็เป็นวิธีหลายๆวิธีที่เขาบอกว่าได้ผลดีแต่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมนะคะจิตใจและร่างกายของเจ้าตัวนั่นเองนะคะก็ทีนี้ถ้าหลังเร็วเรารู้สึกว่าเราหลังเร็วแต่ฝ่ายหญิงพอใจบอกโอ้อันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดมากแล้วค่ะก็นะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าว่าหลังเร็วคอนโทรลไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างที่ทราบอันนี้คือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองถ้ายังไม่สามารถนะคะรักษาตรงนี้ได้ก็พบแพทย์ค่ะอาจจะใช้ยาช่วยนะคะช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายประสาทอะไรอันนี้ก็ว่าไปนะคะก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าแก้ได้ไม่ยากนะคะอันนี้คนที่ทั้งทฤษฎีและก็คนที่เคยปฏิบัตินะคะแล้วก็อายุมากขึ้นตื่นเต้นน้อยลงนะคะก็อาจจะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นนะคะ